แล้วใครล่ะครับที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมชาติอังกฤษเลยครับตอนนี้นะครับก็มีชื่อทั้งเป๊ปกุเดล่าชื่อของทางโทมัสทูเคิลนะครับโดยรายงานก่อนหน้านี้นะครับก็มีการรายงานว่า FA นะครับสมาคมฟุตบอลอังกฤษได้มีการติดต่อไปยังเป๊ปกุเดล่าด้วยนะครับเมื่อช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ทว่าในเวลานี้เต็งหนึ่งที่จะคุมทีมชาติอังกฤษกลายเป็นโทมัสทูเคิลครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็มีการรายงานจากเดอะทาา สมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่าเอฟเครับได้มีการติดต่อทาบทามไปยังเปปกัวดิล่าด้วยนะครับให้เข้ามาคุมทีมชาติอังกฤษเมื่อต้นฤดูกาลที่ผ่านมานะครับโดยในเวลานี้นะครับทีมชาติอังกฤษก็ให้ทางลีคาสลี่นะครับกุนซือทีมชาติอังกฤษชุดยู21คุมทีมแบบขัดตาทับไปก่อนนะครับซึ่งแน่นอนเลยครับอังกฤษก็กําลังมองหาผู้จัดการทีมที่เหมาะสมนะครับแล้วอังกฤษเองก็เลยไปยังเปปกัวดิล่าด้วยนะครับกุนซือของแมนซิตี้ ซึ่งตอนนี้นะครับสัญญาของเป๊ปโกวเดร่ากับแมนซิตี้เหลือเป็นปีสุดท้ายแล้วด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าของการต่อสัญญาแต่อย่างใดละครับโดยในเวลานี้นะครับอังกฤษเองก็ต้องการผู้จัดการทีมมาคุมทีมต่อจากแกเร็ตเซาเกตนะครับซึ่ง FA นะครับก็ได้มีการติดต่อไปยังเป๊ปนะครับเมื่อช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในสื่ออย่างเดอะไทม์ก็บอกว่าการติดต่อดังกล่าวก็เป็นการติดต่อแบบไม่เป็นทางการนะครับ แล้วนอกจากนี้นะครับทางเดอรทม์ก็พูดด้วยว่าเป๊ปนะครับก็ได้ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อในอิตาลีนะครับก็มีการยืนยันนะครับบอกว่าไม่ได้ตอบตกลงรับงานคุมทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องอนาคตของตัวเองหลังจากสัญญาฉบาับปัจจุบันตอนนี้กับแมนซิตี้กำลังจะหมดลงในช่วงของซัมเมอร์นี้ครับนี่คือรายงานจากเดอรทม์นะครับที่บอกว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษติดต่อไปยังเป๊ปจริงนะครับแต่เป็นการติดต่อบแบบไม่เป็นทางการ ส่วนตัวเป๊ปเองนะครับก็บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจอนาคตแต่อย่างใดณเวลานี้ครับส่วนอีกหนึ่งสื่อนะครับอย่างเดอะเทเลกราฟนะครับก็มีการรายงานว่าเป๊ปกอดิล่านะครับกำลังเนื้อหอมเลยทีเดียวณเวลานี้นะครับเพราะว่าสัญญาเข้าสู่ปีสุดท้ายแล้วก็ยังไร้ความชัดเจนอยู่ะครับว่าเป๊ปจะอยู่ต่อหรือจะไปนะครับส่วนหนึ่งเลยนะครับในเดอะเทเลกราฟก็บอกว่า เหมือนเป๊ปเองก็อยากจะรอให้ข้อกล่าวหาของแมนซิตี้นะครับเรื่องที่มีปัญหาทางการเงินกว่า115กระทงนะครับได้มีการตัดสินกันก่อนว่าสุดท้ายแล้วเรื่องดังกล่าวนี่มันมีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับสมสรจะเป็นผู้ชนะคดีหรือไม่อันนี้ต้องมารอดูกันนะครับเดิดทเลกราฟก็บอกเป๊ปอาจจะรอดูตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งในเวลานี้นะครับเป๊ปกอดิโอลานะครับในรายงานจากเดิเทเลกราฟก็บอกว่าก็มีโอกาสเหมือนกัน,นครับที่อาจจะคุมแมนซิตี้ต่อ เนื่องจากตอนนี้นะครับได้มีความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นมีไฟในการทํางานนะครับหลังจากที่มิเกลเตต้ทำอาร์เซนอลได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับขึ้นมาลุ้นแชมป์กับแมนซิตีรรวมไปถึงอาร์เน่สอรอนะครับที่มาคุมลิเวอร์พูลครับก็เหมือนเป็นแรงใจใหม่ๆนะครับเป็นไฟใหม่ๆของเปปกัวริลลาก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาอาจจะเลือกคุมแมนซิตี้ต่อไปก็เป็นไปได้แหละครับส่วนทางด้านผู้จัดการทีมชาติอังกฤษณนะเวลานี้นะครับ ทางที่อังกฤษนะครับเขาได้มีการคาดหมายกันนะครับโดยตอนนี้นะครับสื่อยกให้โทมัสทูเคิลนี้เป็นเต็งหนึ่งครับที่จะมารับงานคุมทีมชาติอังกฤษต่อจากแกริร์เซวเกตครับส่วนเป๊ปกูดิล่านะครับหลังจากข่าวดังกล่าวออกมาครับเป๊ปตอนนี้ถูกยกให้เพียงเปยนแค่เต็ง2เท่านั้นครับและเต็งสามนะครับก็เป็นทางลีคาสลีย์ซึ่งเป็นกุนซือขัดตาทับอยู่ณเวลานี้เต็ง4เป็นเอ็ดดี้ฮาวนะครับกุนซือของนิวคาสเซิลเต็ง5เป็นเกรแฮมพอตเตอร์นะครับ เต็ง6กนะครับก็เป็นทางคีแรนแมคเคนนาครับเต็ง7เป็นแฟรงค์แลมพาร์ดแล้วก็เต็ง8เป็นคาร์โลอันเชโรติครับนี่คือบรรดาตัวเต็งต่างๆครับที่สื่ออังกฤษเขายกมาว่าจะเป็นกุนซือทีมชาติอังกฤษคนต่อไปแหละครับหลังจากนี้ก็ต้องมารอดูกันต่อไปแหละครับว่ากุนซือทีมชาติอังกฤษครับทีมชาติที่ต้องถือว่าต้องมนคำสาบนะครับยังไม่ประสบความสําเร็จใดๆเลยนะครับตั้งแต่ปี1966ครับพวกเขาทําได้ดีที่สุดนะครับก็คือการเข้าสู่รอบชิงฟุตบอลยูโร ใน2ครั้งที่ผ่านมาในยุคของเกเร์สเซเกตครับแต่สุดท้ายก็ยังไปไม่ถึงฝั่งฝันสักทีหนึ่งนะครับแล้วในเวลานี้นะครับก็มีข่าวกับ2ยอดกุนซือด้วยนะครับทั้งโทมัสทูเิลแลวก็เป๊ปกอร์เดล่านะครับก็ต้องมารอดูกันละครับว่าใครจะเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมชาติอังกฤษซึ่งจะเป็นเป๊ปกอร์เดล่าหรือจะเป็นทางโทมัสทูเกลก็ถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าทั้ง2คนนี้นะครับไม่ได้มีเชื้อสายเป็นคนอังกฤษครับคนหนึ่งเป็นเยอรมัน คนหนึ่งเป็นสเปนนะครับก็ต้องมารอดูแหละครับว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษครับจะกลืนน้ำลายตัวเองหรือเปล่านะครับเอาคนเยอรมันมาคุมทีมชาติอังกฤษอันเนี้ยน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับก็ต้องมาตามรุ่นกันต่อแหละครับว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นกุนซือทีมชาติอังกฤษนะครับและเพื่อนๆเลยครับที่ลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับกุนซือ2อคนนี้นะครับโทมัสทูเคิลกับเป๊ปกุนโดราอยากให้ใครมาคุมทีมชาติอังกฤษมากกว่ากันนะครับและคิดว่า ถ้าเป็นทูเคิลถ้าเป็นเป๊ปคิดว่าจะประสบความสําเร็จไหมในการพางกิดประสบความสําเร็จในฟุตบอลโลกปี2026คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของช่องโฟนตรงไปด้วยนะและในเวลานี้นะครับใครอยากจะหารถยนต์ดีๆมาขับนะครับแนะนำนี่เลยครับสุสากิลดีลออฟสติกเยนะครับดีลพิเศษส่งท้ายปีนะครับตอนนี้มี2องออปชั่นให้เลือกครับออปชั่นแรกครับเลือกรับส่วนลดสูงสุดครับ84,000บาท แล้วก็ผ่อนนานสูงสุด99เดือนครับส่วนอีกหนึ่งออปชันนะครับก็คือฟรีนะครับสุสกิ w a r r a n t Free โปรแกรมนะครับโปรแกรมที่ช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีด้วยกันนะครับก็นี่เลยครับถือว่าสุดคุ้มอย่างแน่นอนครับโปรโมชั่นไหนก็สุดคุ้มนะครับรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้นะครับจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับไปได้เลยครับที่ w w w suzuki.co.th ครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ไปขับไปสัมผัสรถดูนะครับ ไปได้เลยครับที่โชว์รูมซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสูซูซูกิครับ